การบรรยายในวันนี้เป็นไปตามคำขอร้องของผู้ที่ต้องการจะลาสิกขาบทดังนั้นจึงเลือกเรื่องที่เห็นว่าเหมาะแก่ผู้ที่จะลาสิกขาบทเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีความประสงค์ว่าจะให้เป็นการบรรยายเรื่องนี้ อย่างสมบูรณ์กันเสียทีเพื่อว่าจะไม่ต้องบรรยายอีกก็จะดีเหมือนกัน สำหรับเรื่องที่จะบรรยายก็รู้สึกว่า มีหัวข้อสำคัญอยู่ที่วิชาความรู้ ที่จะทำให้ออกอยู่ในโลกที่แสนจะอยู่ยากขึ้นทุกทีนี้ได้อย่างไร คือให้สามารถที่จะไปอยู่ในโลกซึ่งแสนจะยุ่งยากลำบากอยู่ได้ยากนี่อย่างไร อย่างนี้รู้สึกว่าเป็นการถูกต้องที่สุด และเป็นหัวข้อใหญ่ครอบคลุมปัญหาทุกอย่างทุกประการได้ขอให้ถือว่าคำบรรยายนี้มีชื่อว่าเราจะอยู่ในโลกอันแสนจะอยู่ยากยิ่งขึ้นทุกทีนี่ได้อย่างไรจนหัวข้อย่อยๆนั้นก็จะมีไปตามสมควรแก่ลำดับที่จะพูดสิ่งแรกที่จะพูดก็น่าจะเป็นเรื่องบวชศึกนี้มากกว่า เพราะถ้าไม่เข้าใจเรื่องบวชมันก็ย่อมจะไม่เข้าใจเรื่องศึก คืออาจจะเข้าใจผิดไปหมดที่เรื่องบวชนี่ก็รู้สึกว่ามันมีความหมายหลายอย่างและลึกอยู่เหมือนกันดังนั้นไม่ได้เป็นการดูถูกท่านทั้งหลายว่าไม่รู้เรื่องการบวชเอาเสียเลยอาจจะรู้บ้างในบางแง่หรือบางระดับแล้วก็บวชตามประเพณีเป็นส่วนใหญ่นี่เรามาลองรู้เรื่องการบวชกันเสียให้ถูกต้องหรือสมบูรณ์ก็ปรับปรุงการบวชนั่นให้เป็นไปตามนั่นแล้วก็มาถึงการศึกชนิดที่ยังสำเร็จประโยชน์ตามนั่นอยู่นั่นเองเราพูดกันอย่างธรรมดาสามัญแล้วก็อย่างที่เรียกว่าตรงไปตรงมาไม่ต้องมีการเกรงอกเกรงใจเป็นการประหยัดเวลา เรื่องการบวชนี่มันเคยเปลี่ยนแปลงความมุ่งหมายมาเรื่อยๆตามยุคตามสมัย ถ้าเอาอย่างพุทธกาลเป็นหลักแล้วมันก็เป็นเรื่องของคนที่เบื่อ ชีวิตคฤหัสถ์หรือว่าผ่านชีวิตคฤหัสถ์มาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แล้วรู้สึกว่ายังไม่ประเสริฐยังไม่ถึงที่สุดจึงออกแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นจึงได้บวช ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้กับพวกคุณที่ว่าบวชตามประเพณี
็ยังไม่รู้จักโลกไม่รู้จักชีวิตกล่าวว่า ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ได้ซ้ำไป นี่ต่อมาความหมายนี้มันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปตามความรู้สึก ของคนที่มีความต้องการอย่างอื่นแต่อาจจะถือเอาประโยชน์นั้นได้จากการบวชในพุทธศาสนานี้เหมือนกันดังนั้นจึงเกิดธรรมเนียมที่ว่าบวชชั่วคราวบวชตั้งแต่หนุ่มบวชตั้งแต่เด็กกันขึ้นมา เพื่อจะได้ศึกษาให้รู้จักแนวทางทั้งหมดของมนุษย์ของการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้รับคำสั่งสอนทุกอย่างทุกประการสำหรับการที่จะเป็นมนุษย์และจึงเอาความรู้นั้นไปใช้ในเมื่อลาสิกขาบทออกไปเป็นคฤหัสถ์อีกครั้งหนึ่งเป็นคฤหัสถ์ที่ดีที่สุดสมบูรณ์แล้วจึงค่อยมานึกถึงการบวชในอันดับสูงสุดกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจึงเกิดมีประเพณีอย่างนี้ขึ้นในประเทศไทยโดยที่เอาระเบียบธรรมเนียมประเพณีในอินเดียมาใช้โดยเฉพาะก็คือว่าคนหนุ่มเนี่ยควรจะไปศึกษาในสำนักครูบาอาจารย์ให้จบหลักสูตรครูบาอาจารย์แล้วก็ได้นามว่าบัณฑิตกลับออกมามีลูกมีเมียมีบ้านมีเรือน ทำถูกทุกอย่างทุกประการในการที่จะเป็นมนุษย์ เขาก็เรียกว่าบัณฑิตในประเทศอินเดียก็ยังมีใช้อยู่สำหรับคำนี้ คือผู้ที่ผ่านการศึกษาเรื่องชีวิตชีวามาจากสำนักหรืออาสมที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มาเป็นบัณฑิตไม่ใช่เรียนในมหาวิทยาลัยเรียนในสำนักทางศาสนาแปลบัณฑิตคำนี้แปลว่าผู้ที่มีปัญญาที่จะเอาตัวรอดได้ปัญญาแปลว่าปัญญาตัวรอดได้จิตแปลว่าถึงหรือมีปัญญาที่เอาตัวรอดได้เป็นบัณฑิตกลับออกไปต่อสู้ในโลกนี้จนกว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นี่ประเทศไทยเรามีพวกพราหมณ์ที่เป็นชาวอินเดียมาเป็นครูบาอาจารย์ในทางวัฒนธรรมท่านก็เอาวัฒนธรรมชนิดนี้มาด้วยมาแนะนำให้ด้วย ว่าคุณบุตรควรจะบวชหรือควรจะเข้าสู่สำนักศึกษาที่เป็นมีลักษณะเป็นการบวชสักพักหนึ่งจนกว่าจะรอบรู้แล้วให้เป็นบัณฑิตด้วยความรับรองของครูบาอาจารย์นักศึกออกมา เป็นผู้ครองเรือนที่ดี ที่คำว่าบัณฑิตเนี่ยในภาษาไทยแท้ๆมันออกเสียงเป็นบันทิตไม่ออกเสียงให้ดอนังบันโทนะเป็นดอออกเสียงเป็นทอมันยังเป็นบันทิตที่ต่อมาผมชอบตัดคำทิ้งตัดคำว่าบันทิ้งเหลือแต่ดิตหรือทิตแล้วต่อมาคนบวชแล้วศึกเนี่ยมันเลวลงเลวลงมันกลายเป็นทิศที่หน้าหัวเราะเยาะแทนที่จะเป็นทิศคำเดิมคือดอนังบนโทสระอีต่อเต่าสะกดเนี่ยมันมากลายเป็นทอทหารสระอีดอเด็กสะกด กลายเป็นคำล่อเลียนไอ้คนที่บวชแล้วศึกออกไปงุ่มง่ามเรียกทิศนั่นทิศนี่เริ่มจะมีความหมายเป็นทางล่อเลียนแต่ที่จริงมันก็ต้องมาจากคำว่าบัณฑิตตามวัฒนธรรมโบราณซึ่งได้มาจากอินเดียในอินเดียก็ยังมีบัณฑิตนั่นบัณฑิตนี่ที่เรียนมาจากสำนักทางศาสนาของฝ่ายฮินดูไม่ใช่เรียนจากมหาวิทยาลัย
เดี๋ยวนี้ยืมคำว่าบัณฑิตมาใช้เป็นผู้สำหรับผู้ที่จบการศึกษาในมหาวิทยาลัยนี่มันชั้นหลังแล้วก็เป็นบัณฑิตอีกความหมายหนึ่งความหมายอื่นคือยังโง่มากในการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์แบบบัณฑิตทางกฎหมายทางวิศวกรรมทางธรรมศาสตร์ทางบัณฑิตเหล่านั้นยังโง่มากในวิชาความรู้ที่จะทำให้มีชีวิตอยู่อย่างที่ไม่ต้องมีความทุกข์นั่นจึงเรียกเป็นบัณฑิตความหมายอื่น ไม่ใช่บัณฑิตในความหมายเดิมที่มีความรู้เรื่องการเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยขอให้เข้าใจว่ามันแม้แต่คำพูดมันก็สับสนปนเปกันอย่างนี้นี่คุณบวชแล้วก็สึกออกไปถ้าตามธรรมเนียมโบราณก็เรียกว่าเป็นทิศนั่นทิศนี่คือหมายถึงเป็นบัณฑิตในวิชาความรู้ในเรื่องอันเกี่ยวกับชีวิตคือความเป็นคนที่ถูกต้องแล้วก็ไปเป็นมนุษย์ที่ดีถ้าไม่ได้ตามนี้ก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตเก้สึกออกไปเป็นบัณฑิตเก้เหมือนกันคือไม่รู้เรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตจิตใจที่จะไม่เป็นทุกข์ไปรู้เรื่องฟุ้งซ่านอย่างอื่นจะมากมาย นั่นคำว่าการบวชนี่ถ้าจะถามกันอย่างภาษาเดี๋ยวนี้ว่าบวชทำไมไม่ต้องพูดว่าบวชเพื่อศึกษาเรื่องชีวิตเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็ไปมีชีวิตที่ถูกต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้จริงๆคือ บวชเพื่อเรียนเรื่องชีวิตไม่ใช่เรียนกฎหมายไม่ใช่เรียนทำวิศวะไม่ใช่เรียนแพทยศาสตร์หรือเป็นบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตทำนอง เพราะนั้นจะต้องพูดกันถึงเรื่องว่าชีวิตนั่นแหละเป็นส่วนใหญ่แต่ไปสรุปเป็นปัญหาว่าให้รู้ว่าเกิดมาทำไม ถ้าเราเรียนรู้เรื่องชีวิตจริงเราจะรู้ว่าเกิดมาทำไม เพราะว่าชีวิตในความหมายอื่นนั้นมันยังไม่มีประโยชน์อะไรที่จะช่วยดับทุกข์ได้ ความหมายในทางชีววิทยาหรือไบโอโลยีชีวิต คือเซลล์ที่ยังสดอยู่โปรโตพลาสต์ในเซลล์นั้นยังสดอยู่ก็เรียกว่ามีชีวิตอยู่คำว่าชีวิตในภาษาชีววิทยานี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแกผู้ที่ศึกษาเรื่องชีวิต มันเป็นเรื่องชีวิตในแง่ของวัตถุจะค้นคว้าในแง่ของวัตถุเพื่อสืบพันธุ์หรือเพาะพันธุ์ให้แปลกๆออกไปก็ได้แต่มันไม่ดับทุกข์มันไม่ใช่เรื่องดับทุกข์นั่นจึงต้องรู้ชีวิตคำว่าชีวิตในความหมายที่มันให้ความกระจ่างแก่การจะดับทุกข์ภาษาธรรมดาชีวิตก็คือยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่แต่นี่ภาษาทางศาสนาตัวนั่นมันตายแล้วมันโง่ขนาดที่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมแม้มันยังมีชีวิตอยู่มันก็ท่ากับตายแล้วเพราะว่าชีวิตในทางศาสนาในทางธรรมหมายถึงว่าความสดชื่นในชีวิตจิตใจที่เกิดมาจากการปฏิบัติถูกต้องต่อความเป็นมนุษย์ของตนอย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีชีวิต ถ้าไม่ได้อย่างนี้แม้มันจะมีลมหายใจอยู่ก็ถือว่าคนตายแล้วคือคนโง่คนประมาทเต็มไปด้วยอวิชชาขอให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่ดีก็จะเป็นเงื่อนต้นสำหรับรู้ว่าบวชทำไมบวชมาเพื่อศึกษาชีวิตในแง่นี้ในลักษณะอย่างนี้ถ้าในลักษณะอย่างอื่นก็ไปเรียนเอาตามสาขานั้นชีวิตในทางปรัชญาคืออะไรในทางมนุษยวิทยาหรือสังคมคืออะไรว่ากันไปตามนั้นแต่เดี๋ยวนี้เราหมายมุ่งหมายเฉพาะไอ้ชีวิตในความหมายตามทางธรรมหรือตามทางศาสนาบวชมาเพื่อรู้จักสิ่งนี้
เพื่อจะไปดำเนินสิ่งนี้ให้ถึงที่สุดจุดหมายปลายทาง ที่ลองพูดกันถึงไงคำว่าชีวิตเนี่ยพอเป็นข้าวเงื่อน ถ้าถือตามหลักของธรรมะหรือศาสนาคือเป็นเรื่องทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณแล้วก็ต้องถือว่าชีวิตนี้เป็นการเดินทางอยู่ทุกขณะจิตเดินทางอยู่ทุกขณะจิตคำว่าขณะจิตนั่นคือเวลาที่เร็วมากสั้นมากวินาทีเดียวตั้งหลายขณะจิตชีวิตคือการเดินทางอยู่ทุกขณะจิตเป็นวิวัฒนาการจากต่ำไปหาสูงอย่างนี้ชีวิตในความหมายทางศาสนาถ้าทำไม่ถูกก็เป็นทุกข์ทรมานตลอดเวลาถ้าทำถูกก็เป็นความสงบสุขที่พอทนเป็นไปได้ตามทางศาสนาที่แท้จริงชีวิตคำนี้ตั้งหมายถึงความสดชื่นแจ่มใสที่เกิดมาจากการเดินทางที่เป็นไปได้ดี ก็มันก็ต้องเป็นของบัณฑิตของคนฉลาดตามความหมายในทางศาสนาจึงจะมองชีวิตกันในแง่นี้ ที่ในแง่ตรงกันข้ามของคนโง่ชาวบ้านบุตุชนทั่วไปชีวิตก็คือการติดตั้งอยู่ในเรื่องโลกที่มันรักใคร่หวงแหนอาลัยอาวรณ์คือมันติดตั้งที่เด็กรุ่นหนุ่มรุ่นสาวมันว่าชีวิตคือความหวังชีวิตคือความรักอะไรนี่ไปตามแบบภาษาของเด็กรุ่น มันก็ยังโง่มากชีวิตคือความหวังหรือชีวิตคือความรักมันรู้เพียงแค่นั้นมันก็ถูกเพียงแค่นั้นเมื่อไม่ได้อย่างใจมันก็ฆ่าตัวตายโทษที่มันรู้จักชีวิตน้อยเกินไปที่นี่พวกคุณบวชมาแล้วอย่างนี้กำลังจะลาสิกขาบทอย่างนี้ถ้ารู้จักชีวิตในลักษณะที่เป็นเพียงความรักหรือความหวังมันก็เป็นเด็กวัยรุ่นที่อันธพาลแต่นั้นเองไม่มีอะไรอื่นอันธพาลทางวิญญาณคือโง่อย่างนั้นก็ควรจะรู้จักชีวิตในลักษณะที่ว่าเป็นการเดินทางอยู่ทุกขณะจิตจากต่ำไปหาสูงมันยังไม่ตายมันเคลื่อนไหวไปเรื่อย ที่เราก็บวชเข้ามาเพื่อศึกษาเรื่องชีวิตนี้ให้รู้ความจริงหรือข้อเท็จจริงอย่างนี้แล้วจะได้เดินไปให้มันถูกทางจนตลอดชีวิตเหมือนกันซึ่งมีความหมายเป็นเพียงเวลาระยะหนึ่งคำว่าชีวิตในลักษณะอย่างนี้เป็นชื่อของเวลาระยะหนึ่งคือตั้งแต่เกิดจนตายชีวิตหนึ่งเป็นเครื่องวัดเวลาเช่นพูดว่าจนตลอดชีวิตเป็นต้นแต่ตัวชีวิตจริงๆนั่นคือการที่มันเดินทางไปดีขึ้น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 ที่บวชนี่เพื่อจะเป็นบัณฑิตมีปัญญาสมบูรณ์ในเรื่องอันเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างที่เดินทางไปจนถึงที่สุดจุดหมายปลายทางของชีวิตนั่นเองก็ลองคิดดูทีนี้ในการบวชของเราที่กำลังบวชอยู่นี่ยังไม่ทันจะศึกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็รีบไปทำความเข้าใจปรับปรุงกันเสียใหม่ให้มันเข้ารูปนี้แล้วมันจะค่อยเข้ารูปของการศึกอีกทีหนึ่งเมื่อการบวชเข้ารูปคือถูกต้องการศึกมันจึงจะถูกต้อง ถ้าการบวชมันไม่ถูกต้องไม่เข้ารูปไอการศึกมันก็ไม่มีทางที่จะเข้ารูปหรือถูกต้องได้ ที่ทินนี้ ที่ผมเคยได้ยินมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กๆก่อนผมบวชก็เคยได้ยินในคำกล่าวถ้าทำนองคำฟังเผยล่อเลียน
ว่าบวชลี่บวชลองบวชครองเวณีบวชนี้สงสารบวชพลานข้าวสุกบวชสนุกตามเพื่อนเป็นคำกลอนที่คล้องจองกันหกบวช ทางภาคอื่นจะมีหรือไม่ก็สุดแท้แต่ว่าที่นี่มันมีแน่ผมได้ยินมาก่อนผมบวชมีคนร้องตะโกนกันบ่อยๆเมื่อมันเกิดขัดใจอะไรขึ้นมา คือมันด่าไอ้พวกทิศดอสะกดนั่นแหละมันร้องตะโกนอย่างนี้บวชลี่ขึ้นนี้อันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องโลกโลกหนีความลำบากนี้ไอ้ทหารหรือว่าหนีไอ้ความบีบคั้นของบุคคลบางคนหรือว่าเขาจะเอาให้ตายนี่ก็หนีไปบวชเสียนี่เรียกบวชลี่คือหลบลี่หนีภัยไปบวชที่บวชลองนะหมายความว่ามันลองบวชคิดด้วยดีฮะมันลองบวชมันไม่รู้ว่าบวชนี่เป็นอะไรมันก็ลองดูที่บวชครองเวณีนั่นคือบวชตามประเพณีอายุครบบวชก็ต้องบวชมันก็บวชเข้าไปอย่างละเมอละเมอเสียมากกว่าอย่างอื่นที่บวชนี้สงสารเนี่ยไม่ใช่ความหมายตามทางที่ถูกต้องตามหลักธรรมที่จริงบวชนี้สงสารนะถูกต้องอยู่มากแต่ในนี้เขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นคือมันบวชนี้ความลำบากคำว่าสงสารในที่นี้เป็นภาษาชาวบ้านหมายถึงลำบากที่มันบวชเพื่อจะหนีความลำบากเหล่านั้นเช่นมันยากจนอยู่เป็นคฤหัสถ์มันลำบากมาบวชแล้วมันสะดวกสบายมันก็หนีความลำบากนะเรียกว่าหนีสงสารแต่ถึงแม้ว่าคำว่าสงสารจะหมายถึงความทุกข์ตัวทั่วไปตามความหมายของคำว่าสังสารวัฏมันก็ยังไม่ถูกอยู่นั่นแหละไอ้บวชนี้สงสารนี่ก็ไม่ถูกไม่ถูกแท้เพราะความมุ่งหมายการบวชที่ถูกต้องนั้นไม่ต้องการให้หนีทุกข์ต้องการให้ชนะทุกข์มันต้องพูดว่าบวชเพื่อเอาชนะสงสารจึงจะถูกต้องบวชที่ดีที่แท้ต้องบวชเพื่อมีชนะแก่วัฏสงสารคือหักหรือทำลายวัฏสงสารจะได้อย่างนี้ไม่ใช่หนีสงสารนี้สงสารนั่นคือคนขาดคนโง่คนขี้แพ้พุทธศาสนาไม่ได้มีไว้เพื่อสอนให้คนแพ้หรือหนีโลกมันจะมีไว้เพื่อคนอยู่ในโลกนี่เนี่ยจะอยู่ได้ชัยชนะมันธรรมะทั้งหมดเพื่อคนชนะโลกไม่ใช่หนีโลกมันมีคนพูดอยู่ว่าบวชหนีโลกนี้อะไรทีนี้มันเป็นคนโง่พูดเพราะว่าการบวชที่ถูกต้องไม่ใช่หนีโลกไม่ใช่หนีโลกแล้วไปบวชหรือบวชเพื่อหนีโลกก็ทำบวชเพื่อจะหาความรู้เพื่อจะอยู่ในโลกนี้โดยชัยชนะไม่มีพ่ายแพ้แก่กิเลสหรือความทุกข์เพราะนั้นไม่หนีโลกไปไหน ชนะโลกนี่เขาเรียกว่าโลกุตระคือยืนอยู่เหนือความบีบคั้นของโลกบวชเพื่อโลกุตระก็เพื่อชนะโลกไม่ใช่หนีโลกนี่คือคนโง่คนขี้แพ้คนไม่มีความสามารถพุทธศาสนาไม่ต้องการอย่างนั้นต้องการให้เผชิญกันกับโลกแล้วเอาชนะโลกและอยู่ในโลกโดยชัยชนะนั่นจึงไม่มีคำความถูกต้องจะพูดว่าบวชนี้สงสารความถูกต้องมันอยู่ที่ว่าบวชเพื่อชนะสงสารต้องการบวชนี้สงสารนั่นคือบวชนี้ความลำบากส่วนตัวมันเองส่วนตัวคนขี้ขลาดคนพ่ายแพ้ในบทนี้ความลำบากในชีวิตคฤหัสถ์ด้วยความจำเป็น มาอยู่เป็นพระมันยังสบายกว่าสำหรับคนประเภทนั้นบทนี้สงสารอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ที่บทพลานข้าวสุก นี่อธิบายอยู่ในตัวแล้วเดี๋ยวจะไม่ต้องอธิบายบวชแล้วไม่ทำประโยชน์อะไรให้คุ้มกันมันเสียข้าวสุกของชาวบ้านไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองนี่ก็เรียกว่าบวชสารข้าวสุก อันสุดท้ายก็คือบวชสนุกตามเพื่อน เป็นเพื่อนบวชกันแล้วก็บวชเฮ่ๆตามเขาไปหรือว่าเพื่อนรักใคร่กันบวช
เราก็บวชตามเขาด้วยเพราะความรักเพื่อนเนี่ยในหกอย่างนี้คุณลองพิจารณาดูให้ดีว่ามันมีอยู่อย่างไรที่เกี่ยวกับตัวคุณเอง การที่คุณบวชเข้ามาคราวนี้นะบวชลี้ภัยอะไรมาหรือเปล่าหรือว่าเพียงลองบวชดูหรือเปล่าก็บวชตามประเพณีครบอายุบวชก็บวชหรือบวชนี้ความลำบากหรือว่าบวชสนุกตามเพื่อนก็บวชกันมากๆก็ลอยเอากับเขาด้วย นี่เป็นหัวข้อสำหรับวัดสำหรับทดสอบการบวชของเราไปอยู่ในลักษณะอย่างไรถ้ามันไปรวมอยู่ในอย่างใดอย่างหนึ่งในหกอย่างนั้นแล้วก็รีบแก้ไขเสียโดยทางจิตใจให้เข้าใจให้ถูกต้องให้เป็นว่าเราบวชนี้เพื่อเป็นบัณฑิตคือมีปัญญารอบรู้ในเรื่องอันเกี่ยวกับชีวิตเพื่อมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้าทุกขณะจิตเป็นการเดินทางจากต่ำไปหาสูงเป็นอยู่ในเพศบรรพชิตก็ดีจะออกไปสู่เพศคฤหัสถ์ก็ดี ชีวิตนี้เป็นการเดินทางก้าวหน้าจากต่ำไปหาสูงอยู่เสมอไป จับความหมายนี้ให้ได้แล้วเรื่องเราจึงจะพูดกันต่อไปได้ถึงเรื่องการศึก ถ้าบวชอย่างนี้มันเป็นการบวชที่ถูกต้องตรงตามความหมายถ้า เอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกัน ตัวแม่ครั้งแรกมันจะเผลอไปหรือโง่ไปแต่ก็เปลี่ยนให้มันถูกให้ฉลาดได้เช่นว่าบวชนี้อะไรมาหรือลองบวชตามเพื่อนก็ตามหรือบวชตามประเพณีก็ตามแต่พอบวชเข้ามาแล้วรู้เรื่องนี้แล้วก็เปลี่ยนในความมุ่งหมายให้มันถูกต้องไปตามความมุ่งหมายของการบวชในพระพุทธศาสนาโดยถือเอาหลักอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบวชออกจากเรือนบวชแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นความดีอะไรเป็นกุศลพระพุทธเจ้าเองก็ออกบวชในลักษณะอย่างนั้นออกจากเรือนบวชในการแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลนี่เป็นพระพุทธภาษิตตรัสอยู่ในสูตรนั้นนั้นมีทุกหลายๆสูตรไม่ใช่เรามาเขียนกันให้มันมากมายทีหลังนั่นเป็นเรื่องประดับเรื่องราวคราวทีหลังแต่ที่พระพุทธเจ้าตรัสเองก็ว่าบวชเพื่อแสวงหาว่าอะไรมันเป็นกุศลคือที่ดีกว่าที่ฉลาดกว่าที่จะอยู่ในเพศคฤหัสถ์ เราก็เหมือนกันที่แรกออกมาอย่างออกมาบวชอย่างบวชลองหรือบวชตามเพื่อนหรือบวชนี้อะไรมาก็สุดแท้ แต่แล้วมันก็ต้องให้กลายเป็นว่าบวชนี่เพื่อค้นหาหนทางให้พบที่ไปสู่จุดหมายปลายทางอันประเสริฐสุดของมนุษย์ของชีวิตแล้วแต่จะเรียก ระหว่างบวชก็พยายามศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับความทุกข์และความดับทุกข์ให้รู้จักหนทางแห่งความดับทุกข์ด้วยตัวเราเอง มีความรู้แจ่มแจ้งสว่างไสวในหนทางของชีวิตที่มันจะเดินไปสู่ความดับทุกข์สิ้นเชิงคือนิพพานให้ได้อย่างนี้สิก่อนมันก็ได้แต่เพียงความรู้ก่อนความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนการปฏิบัตินั้นยังปฏิบัติไม่ได้เท่าไหร่ยิ่งบวชพรรษาเดียวอย่างนี้ด้วยแล้วเพียงแต่จะเรียนให้รู้มันก็ยังไม่ค่อยจะพอแล้วการปฏิบัติมันทำไปได้น้อยเอาละทีนี้สมมติเราจะต้องศึกบวช3เดือน4เดือนศึกมันก็ได้ความรู้นี่ไปติดตัวไปสำหรับที่ไปเดินทางให้มันถูกให้ชีวิตมันเดินทางไปในทางที่ถูกให้มันรู้จักหนทางและเดินไปในทางอยู่เสมอนั่นน่ะคือบัณฑิตศึกออกไปเป็นบัณฑิตที่ถูกต้องตามพระพุทธนะตามหลักของพระพุทธศาสนารู้ว่าจะต้องเดินไปอย่างไรจึงจะถึงจุดหมายปลายทางคือนิพพานนี่ทำไมจะต้องศึกก็เพราะว่าเรามีหลักเกณฑ์มาตั้งมีความตั้งใจมาตั้งทีแรกแล้วว่าจะบวชเพื่อศึกษาให้รู้
เราก็จะไปปฏิบัติให้ถูกต้องจะทนอยู่เป็นภิกษุนี่เรื่อยไปนี่เชื่อว่าไม่ได้นั่นจึงตั้งใจจะบวชเพียงระยะหนึ่งหรือชั่วคราว ขึ้นอยู่เป็นภิกษุถ้าทำไม่ถูกต้องทำไม่ดีตามระเบียบของภิกษุมันก็ยิ่งเป็นการไม่เดินทาง เป็นการทำผิดเป็นการถอยหลังอย่างนี้ก็ยังมีเหตุผลที่ขอให้เข้าใจเสียว่าชีวิตนี่มันเป็นการเดินทางอยู่เรื่อยไม่ว่าชีวิตคฤหัสถ์หรือชีวิตบรรพชิตไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเณรหรือว่าเป็นวาสกวาสิกาถ้าปฏิบัติถูกตามหลักพุทธศาสนาและชีวิตนี่เป็นการเดินทางอยู่เรื่อย ที่ใครจะถึงก่อนมันก็ไม่แน่จะว่าบรรพชิตจะถึงก่อนหรือคฤหัสถ์จะถึงก่อนนี่มันไม่แน่มันแน่อยู่ที่ว่าชีวิตบรรพชิตมันเบาสบายมันก็นกมีปีกส่วนคฤหัสถ์นั้นมันอุ้ยอ้ายเหมือนไอเรือที่หนักหนักหรืออะไรที่มันหนักหนักรถเรือเกวียนอะไรที่มันหนักหนักแต่เมื่อถามว่าใครจะถึงก่อนมันยังไม่แน่มันเหมือนกับเต่าวิ่งแข่งกับกระต่ายนะมันยังไม่แน่ว่าใครจะถึงก่อนถ้ากระต่ายมันโง่มันประมาทมันก็ถึงทีหลังเต่าอย่างนิทานสุภาษิตที่เรารู้กันอยู่ดีแล้วนั้นเรื่องมันจึงมีว่าคฤหัสถ์ก็บรรลุความเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีกันอยู่ทั่วไป ทั้งที่พระบรรพชิตนี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยก็มีอยู่มากแม้ในครั้งพุทธกาล ถ้าว่าใครจะถึงก่อนนั้นมันไม่แน่แต่ถ้าใครเบากว่าใครแล้วมันแน่บรรพชิตเบากว่าคฤหัสถ์นั้นตามที่ถูกแล้วบรรพชิตควรจะถึงก่อนท่านผู้ที่อยากจะถึงเร็วๆจึงออกบวชเป็นบรรพชิตเพื่อว่าจะถึงเร็วแต่ถ้ากระต่ายตัวนี้มันโง่แล้วมันประมาทเสียมันก็ถึงทีหลังเต่าขอให้จำไว้อย่างนี้นั่นจึงอยู่ที่การประพฤติถูกต้องมีเจตนาดีมีความตั้งใจจริงที่ในชีวิตคฤหัสถ์นั่นแหละถ้าตั้งใจจริงประพฤติปฏิบัติถูกต้องอยู่เสมอมันก็ก้าวหน้าเหมือนกันแม้มันจะมาช้าช้ามาหนักหนักแต่ถ้ามันถึงมันก็มีประโยชน์กว่าที่จะไปเบาๆเร็วๆโดยไม่เคยรู้เรื่องอะไรอย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นเขาจึงถือว่าการเป็นคฤหัสถ์ที่สมบูรณ์แล้วไปบวชเป็นบรรพชิตนั่นจะเร็วมากในการที่จะบรรลุธรรมะที่เป็นมรรคผลนิพพานเพราะความเป็นคฤหัสถ์ที่จำเจที่แจ่มแจ้งเลยนะมันสอนให้มันฉลาดกว่าคนที่ไม่เคยเป็นคฤหัสถ์นั่นก็อยากจะพูดตรงไปได้เลยว่าผู้ที่ผ่านคฤหัสถ์มาอย่างสมบูรณ์แล้วนั่นจะก้าวหน้าในทางธรรมได้เร็วกว่าคนหนุ่มที่มาบวชเป็นพระจะได้ซ้ำไป เพราะยังไม่รู้จักทิศทางอะไรจะด้วยยังไม่รู้เรื่องโลกไม่รู้เรื่องชีวิตไม่รู้เรื่องทุกข์ไม่รู้เรื่องสุข จึงสู้คนที่อายุมากที่รู้เรื่องเหล่านี้ดีแล้วมาบวชไม่ได้เอาละแต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีความมุ่งหมายอย่างนั้นถ้ามีความมุ่งหมายว่าคนหนุ่มควรจะมีความรู้เรื่องหนทางแห่งชีวิตแล้วดำเนินชีวิตดีให้เหมาะสมแก่ภาวะและสถานะของตนในเวลานั้นคือยังเป็นหนุ่มอยู่เป็นนักบวชไปไม่ได้ก็สึกไปเป็นคฤหัสถ์ที่ดีมีการเดินทางก้าวหน้า ไปตามแบบเต่าที่เข้มแข็งและสม่ำเสมอและไม่ประมาทก้าวหน้าไปเรื่อยนี่ผมพูดอย่างนี้คุณก็จะพอมองเห็นได้แล้วว่าหมายถึงอะไรหมายถึงคนที่บวชตามประเพณีหรือตามอะไรก็สุดแท้บวชเข้ามาแล้วมาศึกษาให้รู้จักเนี่ยกลับออกไปเดินให้ถูกต้องสม่ำเสมอหนักแน่นมั่นคงไปทีนี้ก็มีถึงปัญหาทางการศึก
เมื่อการบวชเป็นอย่างนั้นคืออย่างนั้นเพื่ออย่างนั้นโดยวิธีนั้นนะนี่ก็มาถึงการฝึกก็อยากทำความเข้าใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคำพูดคือตัวหนังสือนี่อีกเหมือนกันถ้าคุณบวชเฮ่อๆตามกันมาคุณก็ศึกกลับเฮ่อๆตามกันไปโดยไม่รู้ทั้งเรื่องบวชและเรื่องศึกแม้แต่คำว่าศึกคืออะไรคุณก็ไม่รู้เสียแล้วเพราะว่าเราทำเพียงแต่ตามกันไปมันก็ไม่จำเป็นจะต้องรู้มันก็ทำได้นี่บางทีจะมีความรู้สึกที่ขัดขวางกันอยู่ในจิตใจก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างนั้นเสียมากกว่าเมื่อคุณจะศึกคุณก็หลับตาเห็นตัวสอเสือสระอึกอไก่สะกดลาศึกนี่มันคือศึกรอลงไปเนี่ยคุณจะสมัครเป็นคนศึกรออย่างนั้นนะมันคงจะโง่มากไปแล้วมั้งเนี่ยเพราะคำพูดมันหลอกที่แท้มันมาจากคำว่าลาศิกขาในภาษาบาลีลาศิกขาแต่คำว่าศิกขานี่ถ้าเป็นภาษาสันสกฤตมันเป็นศึกษาเป็นไทยคือศึกษาคำว่าศึกษาในภาษาไทยมาจากคำว่าศิกขาในภาษาบาลีหรือศิกษาในภาษาสันสกฤตนั่นลาศึกในที่นี้คือลาศึกษาลาศิกขาคือลาศึกษาเอาสาออกไปเหลือแต่ศึกรู้จักการันซอบอเสียก็เหลือแต่สคสระอึกกไก่สะกดสบการันนั่นลาศึกอย่างนั้นถูกต้องตามความหมายเดิมคือลาศิกขาอย่างพระอย่างบรรพชิตไปเอาศิกขาอย่างคฤหัสถ์อย่างนี้ไม่ใช่ศึกหรออย่าไปมองที่ไอ้สลอสเสือสระอึกกไก่สะกดนั่นมันศึกหรอมองของเราว่าลาศึกเนี่ยคือลาศิกขาหรือลาศึกษาสคสระอึกกไก่สะกดสบการันถ้าคำว่าลาศึกอย่างนี้ไม่มีในประธานุกรมก็เพราะว่าคนแต่งประธานุกรมมันยังโง่มันยังไม่รู้มันเอาสลอสระอึกกไก่สะกดไปให้คนที่จะศึกจากศาสนาไปสู่เป็นคฤหัสถ์นี่มันกลายเป็นศึกหรอนี่เราไม่ต้องอ้างเหตุผลอื่นละเรามองดูความจริงที่มันเป็นอยู่จริงเราบวชเข้ามารับการศึกษาคือศีลสมาธิปัญญาอย่างภิกษุเราศึกษารู้อย่างทั่วถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็กลับไปปฏิบัติในเพศคฤหัสถ์คือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาในเพศคฤหัสถ์ตามที่จะทำได้ให้ชีวิตนี้เป็นการเดินทางเพราะเราไม่อาจจะทนอยู่ในเพศบรรพชิตพื้นทนอยู่ทำไม่ได้ก็เป็นความผิดเป็นการทำชั่วเป็นบาปเป็นกรรมไปทำอย่างคฤหัสถ์ปลอดภัยกว่าเพราะเราหมายมั่นมาในทีแรกแล้วว่าจะบวชเพียงเท่านั้นเราไม่สามารถจะอยู่ตลอดชีวิตถ้าเผอิญอยู่ได้ตลอดชีวิตก็อยู่ไปถ้ามันสู้ไม่ไหวก็ไปเป็นคฤหัสถ์คือเป็นเต่าที่มีการเดินที่เข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงไม่ประมาทก้าวหน้าไปแต่ก็ไม่พ้นจากการที่จะปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาท่านคุณอย่าคิดว่าศึกนี่ศึกหรอแล้วบอกคืนศิกขานี่คือบอกคืนหมดจะโง่โดยไม่รู้ตัวจะบอกคืนศิกขาแต่ชนิดของพระของบรรพชิตถ้าคงเอาไว้สำหรับศิกขาของคฤหัสถ์มันก็เป็นศีลสมาธิปัญญาในระดับหนึ่งแม้เป็นคฤหัสถ์ถ้าที่เราได้เรียนมาในเมื่อเป็นภิกษุนี่เรื่องมรรคมีองค์8นั่นคือศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นี่คือระบบสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาขยายออกไปเป็นมรรคมีองค์8 เราก็เลยได้ความรู้นี้ออกไปเป็นคฤหัสถ์และก็ยังปฏิบัติสิกขาในพระพุทธศาสนาอยู่ดีแต่หากว่าในระดับคฤหัสถ์หรือแบบคฤหัสถ์ต้นเอาคำว่าศึกร้อนออกไปใช้ให้พ้นเอาคำว่าศึกษามาแทนไว้เรื่อยลาศิกขาอย่างพระไปเอาศิกขาอย่างคฤหัสถ์
ลาศึกษาอย่างพระไปยังศึกษาอย่างคฤหัสถ์ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องในเรื่องศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่คำพูดเป็นการปฏิบัติโดยตรงนี่พอศึกออกไปที่นี่มันก็เป็นผู้พร้อม ที่จะเดินทางอย่างถูกต้องอย่างแน่วแน่มั่นคงไปสู่จุดหมายปลายทางของความเป็นมนุษย์ในเพศคฤหัสถ์นี่คือการศึกไม่ใช่ศึกร้อไม่ใช่กลับเป็นคนเลวไม่ใช่ถอยหลังไม่ใช่อะไรหมดเราบากวันเข้ามาศึกษาหาความรู้แล้วนำออกไปปฏิบัติเพื่อการก้าวหน้าเป็นให้ชีวิตเป็นการเดินทางอยู่ทุกขณะจิตจะไปมีทรัพย์สมบัติมันก็กลายเป็นการศึกษาจะไปมีบุตรภรรยามันก็กลายเป็นการศึกษาจะไปมีเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนามันก็กลายเป็นการศึกษาเพราะว่าเราไม่โง่ต่อสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ในฐานะที่เป็นอุปกรณ์สำหรับการก้าวหน้าไปยังจุดหมายปลายทางอีกเรื่อยไปถ้าไม่บวชนั่นมันอาจจะโง่ในเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องอำนาจวาสนาไปหลงอย่างหลับหูหลับตาหรือว่าถ้าบวชแม่บวชแล้วเนี่ยแต่ถ้ามันไม่ได้เรียนให้ถูกต้องมันสึกออกไปมันก็ไปโง่ไปหลงในเรื่องทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาอำนาจวาสนาเหมือนกันนั่นเราก็ต้องเรียนให้มันรู้เข้าใจจริงในเรื่องชีวิตในเรื่องสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตนั่นออกไปนี่สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะกลายเป็นวัตถุสำหรับการศึกษาไม่ใช่เป็นการไม่ใช่เป็นวัตถุสำหรับให้หลงไหลหลับหูหลับตาอยู่ที่นั่นทั้งชีวิตในสองความหมายคือชีวิตหนึ่งเป็นการเดินทางไปทุกขณะจิตโดยเร็วชีวิตหนึ่งคือการติดตั้งอยู่ที่นี่นั่นเป็นชีวิตผิดชีวิตโง่เราต้องเอาชนะให้ได้ต้องให้เป็นการเดินทางตามลำดับ ก็จะเห็นได้ชัดว่าวัฒนธรรมหรือประเพณีที่ให้คนหนุ่มเข้ามาบวชในพุทธศาสนาสิระยะหนึ่ง พันษา 2 พันษา 3 พันษา 5 พันษาอะไรก็ตามใจ จนกว่าจะมีความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งขนาดที่จะเรียกว่าเป็นบัณฑิตในชีวิตในความเป็นมนุษย์นี้แล้วก็ให้ต่อไปเดินทางแสดงบทบาท ก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีคนไทยหรือประเทศไทยนี่ไม่ได้โง่วัฒนธรรมไทยนี่ก็ไม่ได้โง่ในการที่ตั้งขึ้นมาสำหรับให้คนหนุ่มบวชชั่วขณะหนึ่งแม้มันจะนอกรีดนอกร้อยไม่เหมือนครั้งพุทธกาลนู่นก็มันก็ยังไม่โง่ถ้าทำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่มีอยู่อย่างนี้ ช่วยคนมนุษย์เนี่ยเดินทางได้เร็วกว่าที่ไม่เคยบวชจะได้ทำไงเพราะว่าเมื่อเขาบวชแล้วรู้จักการครองชีวิตที่ดีไปเป็นคฤหัสถ์ที่ดีที่สมบูรณ์โดยเร็วทีนี้เบื่อโลกก็ออกไปบวชข้างหลังมันก็ง่ายที่จะเป็นพระอรหันต์เมื่อไม่ได้ศึกษาถูกต้องออกไปเป็นคฤหัสถ์ที่โง่งมงายจมปลักอยู่ที่นั่นติดตั้งอยู่ที่นั่นก็ไม่มีการบวชในบ้านปลายซึ่งเบื่อโลกแล้วก็จมตายอยู่ที่นั่นการบวชต้องดีกว่าการที่คนหนุ่มได้บวชเสียทีหนึ่งนี่ต้องดีกว่าที่ไม่ได้บวชดังนั้นการศึกไม่ใช่ข้อเสียหายไม่ใช่ข้อศึกรอหรือถอยหลังอะไรอย่าเข้าใจผิดเป็นคนบางคนที่มันบวชเข้ามาผิดคือคนที่บวชรีบวชลองบวชกรองเวณีนี้สงสารสารข้าศึกนั่นบวชเข้ามาผิดท่านการศึกก็ศึกกลับออกไปผิดมันเข้ามาโง่แล้วมันก็ออกไปโง่ยิ่งกว่าเดิมมันรู้สึกก็ว่าอู้ที่นี่หลุดตารางแล้วเว้ยบวชอยู่เป็นพระเป็นเนรนี่เหมือนกับติดตารางมีศีลาวินัยบัญญัติกฎเกณฑ์อย่างนั้นอย่างนี้แทบจะกระดิกไม่ไหวกูศึกไปคราวนี้เหมือนกับหลุดจากตารางฟังที่มันพูดเพื่อจะไปสมาเลยเมาอะไรตามเรื่องของเขาที่ทนอัดอยู่ในระหว่างบวชอย่างนี้ก็คือศึกหรอศึกออกไปเป็นคนเลวไม่รู้ว่าบวชคืออะไรไม่รู้ว่าศึกคืออะไรอย่างนี้อย่าให้ได้มีแก่เราเราต้องเป็นคนลืมตาหูตาสว่างสวย
ป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ทำความหมายคำว่าพุทธศาสนาเข้ามาหาแสงสว่างแล้วก็พาแสงสว่างกลับออกไปเดินหรือปฏิบัติให้ก้าวหน้าไปตามกฎที่ตามที่กฎของธรรมชาติมันมีอยู่เราจะฝืนกฎธรรมชาติไปไม่ได้เป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนแก่เป็นคนเฒ่านี่ต้องไปตามลำดับนะศึกษาให้มันฉลาดในการที่จะเป็นเด็กเป็นคนหนุ่มคนสาวคนพ่อบ้านแม่เรือนที่ดีไปตามลำดับนั่นคือวิชาความรู้ในเรื่องนี้มันช่วยได้อย่างนี้สมมติว่าบวชออกไปศึกออกไปก็ไปเป็นคนหนุ่มที่ดีเป็นบิดามารดาที่ดีที่ก็สามารถจะสอนเด็กที่คลอดออกมานั่นให้มันเป็นเด็กที่ดีแล้วก็ดีมีโอกาสที่จะดีทั้งเป็นเด็กทั้งเป็นหนุ่มสาวทั้งเป็นผู้ใหญ่ผู้แก่ผู้เฒ่าเรื่องมันก็ดีไปหมดต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนี้คนโบราณหลายพันปีมาแล้วเขาก็รู้เรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงวางระเบียบแบบฉบับไว้สำหรับให้ประพฤติปฏิบัติให้เดินกันให้ถูกทางชนชาติจีนมีความรู้สึกในเรื่องนี้ในลักษณะอย่างเดียวกันนี้มาหลายพันปีจึงเขียนในภาพที่เรียกว่าภาพฝึกวัวหรือจับวัวขึ้นมาได้ในที่สุดนั่นสนใจไปดูในตึกนี่ด้านหลังจอมีภาพเกี่ยวกับวัว10ภาพนั่นคือการบรรยายหรือคำบรรยายชีวิตทั้งหมดของมนุษย์เราที่ดีที่สุดแต่ตามทัศนะของชนชาติจีนภาพแรกที่สุดเด็กเล็กๆคนหนึ่งยืนหันหน้าหันหลังหันรีหันขวางไม่รู้จะไปทางไหนภาพที่สองเด็กคนนั้นเริ่มเห็นรอยเท้าวัวที่พื้นดิน ภาพที่สามเด็กคนนั้นมันเดินสะกดรอยวัวไปจนเห็นก้นวัวภาพที่สี่มันก็ต่อสู้ฟัดกันกับวัวนั้นจนจับวัวได้ ภาพที่ห้ามันก็จูงไปตามความปรารถนาภาพที่หกมันก็เป่าปีวัวสบายไปเลย ที่ภาพที่เจ็ดมันเอื้อมวัวแงนหน้าขึ้นเบื้องบนไม่สนใจกับวัวที่ภาพที่8เป็นวงกลมว่างทั้งคนทั้งวัวไม่มีอีกแล้วคือความเห็นแก่ตัวกูก็ไม่มีอีกแล้วความเห็นแก่ของกูคือวัวก็ไม่มีอีกแล้วมันเป็นว่างที่ภาพที่9มันก็งอกงามออกหน่อออกใบต่อไปใหม่ไปในทางอื่นภาพที่10มันก็เที่ยวแจกของสองตะเกียงให้ผู้อื่นก็มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบนี้นี่เราจะไปได้ถึงนั่นหรือไม่ควรจะคิดดูมีความเหมาะสมหรือจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะคิดดูว่าเราจะไปได้ถึงนั่นหรือไม่เดี๋ยวนี้เรากำลังเป็นเด็กเหมือนในภาพที่หนึ่งมั้งหันหน้าหันหลังรีๆฟังๆไม่รู้ไปทางไหนกว่าจะเห็นรอยวัวที่พื้นดินคือการศึกษาที่ถูกต้องทำให้เห็นร่องรอยว่าเกิดมาทำไมจะไปไหนกัน ก็เดินไปตามทางนั้นจนพบหน้าที่ที่จะต้องทำคือวัวก็ต่อสู้ฟาดเหวี่ยงกับวัวจนให้ชนะก็หมายความว่าปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นคฤหัสถ์จนสำเร็จจับวัวได้คือเป็นคฤหัสถ์ที่มีทรัพย์สมบัติมีครอบครัวมีเกียรติยศชื่อเสียงมีสังคมดีอะไรหมดครบหมดเลยในเรื่องคฤหัสถ์นี่ก็เสวยความสุขตามภาษาโลกโลกเรียกว่าเป่าปีขี่วัวพอหนักข้ามันก็เอื้อมระอามันเบื่อเรื่องบ้าบ้าบอบอนี่พอกันทีตัวกูก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระจะยึดถือได้หมดความเห็นแก่ตัวส่วนของตัวว่างไปเป็นความว่าง
ทีนี้ก็เหลือแต่เรื่องผู้อื่นจะแจกของสองตะเกียงให้แก่ผู้อื่นนี่คนจีนเขาพูดเป็นอุปมาเขียนรูปภาพไว้อย่างนี้แล้วมันไม่มีขัดอะไรกันเลยกับหลักพระพุทธศาสนาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยแรกเกิดมาท่านก็ไม่รู้ไปทางไหนท่านพยายามไปจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์หมดเรื่องตัวหมดเรื่องของตัวก็เทศสอนสัตว์ประชาชนในโลกให้รู้ตามบ้างมันก็หลักเกณฑ์กันเดียวกันอย่างนี้เดี๋ยวนี้เรายังเห็นแก่ตัวจัดหรือยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมจะซ้ำไปแล้วก็ไปลุ่มหลงไอ้ความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวกูของกูเสียตลอดเวลาบวชเข้ามาทีหนึ่งใครรู้เรื่องนี้ดิอะไรเรื่องตัวกูของกูหรือความเห็นแก่ตัวนั้นมันไม่ไหวเป็นไสยความทุกข์รู้วิธีขจัดออกไปเสียนี่เรื่องตัวกูไม่ต้องการอะไรแล้วเพื่อผู้อื่นสิทีนี้ก็ไปเข้ากับหลักของชาวอินเดียโบราณเขาเรียกมนุธรรมศาสตร์ไม่รู้กี่พันปีก่อนพุทธกาลที่วางหลักชีวิตไว้สี่ระยะคนเราเกิดมาชีวิตหนึ่งนี้ให้แบ่งเป็นสี่ระยะระยะที่หนึ่งเป็นพรหมจารีคือเป็นเด็กกระทั่งเป็นหนุ่มสาวนี่เรียกว่าระยะพรหมจารีมีหน้าที่แต่เพียงศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดเรียกพรหมจารีไม่มีหน้าที่อื่น เป็นเด็กจนกระทั่งเป็นหนุ่มสาวเต็มที่นี่ก็เรียกเป็นพรหมจารีหน้าที่มีแต่เพียงการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัยของตนอย่างเคร่งครัด ทีนี้อันดับที่สองเรียกว่าอาสมที่สองนี่ก็เป็นคฤหัสถ์นี่คือแต่งงานเป็นสามีภรรยาพ่อบ้านแม่เรือนทำหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัดจนเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีมีลูกมีหลาน นี่ก็ขึ้นอาสมที่สามเบื่อความเป็นอย่างนั้นก็ออกไปอยู่ที่สงบสงัดไม่สนใจกับเรื่องบ้านเรื่องทอง อยู่ในที่สงบสงัดก็เรียกว่าวันณะปรัตแปลว่าอยู่ป่าแต่ไม่ได้หมายความไปอยู่ในป่าในดงในถ้ำในภูเขานะ อยู่ที่บ้านที่เรือนนั้นก็ได้แต่ว่าตัดออกไปในเรื่องคนเรื่องของเรื่องเงินเรื่องงานตัดออกไป ไปอยู่ที่กอไผ่มุมบ้านกอกล้วยมุมบ้านนะก็สงบระงับอย่างนี้ก็เรียกว่าวันณปรัตได้จะเอาไปอยู่ป่าอยู่ดงอยู่ถ้ำก็ได้เหมือนกันเป็นระยะที่สามที่จะอยู่กับความสงบศึกษาในด้านในทางจิตทางใจทางวิญญาณเมื่อเป็นที่พอใจแล้วก็หาเข้าขึ้นอาสมที่สี่อันสุดท้ายเรียกว่าสัญญาสีเที่ยวทำความสว่างสวัยในทางวิญญาณแก่ผู้อื่นเป็นปู่เป็นตาเป็นชวดแล้วก็สอนลูกหลานเหลนนั้นให้มันมีความสว่างสวยในชีวิตเพราะตัวเองอยู่มาจนถึงขนาดนี้แล้วยอมเจนจัดไปทุกอย่างทุกทางสามารถที่จะสอนลูกหลานเหลนหรือชาวบ้านหรือใครก็ตามให้เป็นอยู่อย่างถูกต้องก็เรียกว่าสัญญาสีเที่ยวสองสอนเที่ยวแจกของสองตะเกียงความหมายอย่างนั้นเกิดมาทีหนึ่งให้ดีให้ถูกทั้งสี่ระยะสี่อาสมเป็นพรหมจารีที่ดีแล้วก็จะเป็นคฤหัสถ์ที่ดีได้เดี๋ยวนี้มันชิงสุกก่อนหามเป็นเจ้าชู้ตั้งแต่เล็กเรียนหนังสือเลวไหลหมดนี่เป็นคนเลวไปได้ตั้งแต่ในขั้นพรหมจารีเราจะเป็นคฤหัสถ์ที่ดีได้อย่างไรความที่ชิงสุกก่อนหามนั่นแหละทำให้สติปัญญาไม่สมบูรณ์ในเรื่องต่างการบังคับตนเองการบังคับจิตใจก็ไม่มีก็มันล่มละลายไปตั้งแต่เด็กๆแล้วนั่นระเบียบโบราณเขาให้เคร่งครัดที่สุดให้เรียกว่าเป็นพรหมจรรย์เอาใจใส่ในเรื่องการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเดียวต่อเมื่อถึงขั้นที่จะเป็นคฤหัสถ์จึงจะไปนึกถึงเรื่องแต่งงานบุตรภรรยาสามีแล้วทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะมันอบรมเตรียมตัวมาดีที่สุดมันก็มาเป็นคฤหัสถ์ที่ดีที่สุดมันก็ได้ผลก้าวหน้าทางจิตใจเร็วจนถึงกับว่าจะเบื่อได้เร็วพอมีบุตรมีล้านมีอะไรก็แล้วมันก็เบื่อได้
อายุสัก60 ปีก็จะเบื่อได้ไม่เป็นคนบ้าหลังจนข้าวโลงก็ยังไม่รู้จักเบื่ออายุสัก60 ปีมันก็เป็นวรรณปรักษ์ไปสนใจเรื่องสงบนี่70 ปีมันก็ไปเป็นสัญญาสีได้อายุ90 ปีก็สอนลูกหลานเหลนได้ได้อย่างนี้ก็เต็มที่ของความเป็นมนุษย์ที่จะเดินทางได้ครบหมดบริบูรณ์นั่นคุณบวชเข้ามาก็ศึกษาลู่ทางอย่างนี้หนทางอย่างนี้กลับออกไปก็เดินให้มันได้อย่างนี้อย่าให้ไปตายด้านจมปลักที่ใดที่หนึ่งเกิดมาทั้งทีให้มันถึงอันดับสุดท้ายคือเที่ยวแจกของซองตะเกียงได้คอยถือว่าเกิดมานี่เพื่อไปนิพพานคือซึ่งที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วก็ยังเที่ยวสอนผู้อื่นให้รู้จักนิพพานได้อีกวัฒนธรรมโบราณของเขาของเรานะของคนไทยเรานั้นมีวางไว้เป็นหลักว่าเราต้องไปสู่นิพพานในที่สุดทำอะไรขอให้เป็นปัจจัยเพื่อนิพพานขอให้บรรลุถึงนิพพานในอนาคตกาลโน่นเทินจุดหมายปลายทางวางไว้อย่างนั้น เดี๋ยวนี้ลูกหลานโง่มันเต่าหัวเราะเยาะเสียมันไม่เข้าใจก็ต้องการแต่เรื่องเนื้อหนังมันก็ไม่รู้จักนิพพานก็เรียกว่าหมดความเป็นไทยไม่มีวัฒนธรรมไทยที่มีหลักไว้ว่าทุกคนจะต้องพยายามไปถึงจุดหมายปลายทางคือนิพพานไม่ใช่มาหลงอยู่ที่นี่ในเรื่องเนื้อเรื่องหนังเรื่องอร่อยทางอารมณ์นี่มันเข้ากันหมดไหมว่าของชาติไหนภาษาไหนที่เป็นชาติที่เจริญมาตั้งพันปี รู้เรื่องอะไรดีก็ต้องพูดตรงเป็นอันเดียวกันหมดว่าต้องไปถึงที่สุดจุดหมาย ปลายทางของมนุษย์โดยให้เห็นว่าชีวิตคือการเดินทางอยู่ทุกขณะจิตแต่ต้องถึงจุดหมายปลายทางก่อนแต่จะตายที่เราต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้โดยเร็วมาบวชมาเรียนศึกษาให้เป็นบัณฑิตแล้วก็ละออกไปจากอาสมนี่ไปเป็นคฤหัสถ์ก็โดยการเป็นบัณฑิตนั่นแหละจะครองเรือนดีจะอะไรดีไปตามลำดับจนเป็นวรรณปรัตเป็นสัญญาสีหรือว่าตับผ้าเปรียบได้ภาพจับวัวก็มันก็กลายเป็นผู้เที่ยวแจกของส่องตะเกียงอยู่ในที่สุดเรื่องของเราหมดเรื่องปัญหาส่วนตัวหมดเหลือแต่ช่วยผู้อื่นแจกของก็หมายความว่าช่วยเหลือในทางวัตถุสิ่งของตามที่มันจะช่วยได้ส่องตะเกียงก็คือให้ความรู้ความเข้าใจความสว่างสวัยในทางจิตทางวิญญาณสมมติว่าคนหนึ่งมันปิดฉากชีวิตลงด้วยความเป็นผู้มีอันจะกินมีทรัพย์สมบัติมั่นคงเป็นหลักฐานมีความรู้เรื่องทางจิตทางวิญญาณสูงสุดจนแนะบุคคลอื่นให้เข้าใจในเรื่องนี้แล้วเขาก็ช่วยเหลือด้วยเงินด้วยของด้วยความรู้อันสูงสุดนี่นี่ก็เรียกว่าคนนี้คือคนที่ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางถ้าเขาหมดกิเลสก็เป็นพระอรหันต์ก็เที่ยวสั่งสอนในเรื่องจิตเรื่องวิญญาณที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกรวมความว่าเป็นบัณฑิต โดยแท้จริงทั้งโดยการศึกษาและโดยการปฏิบัติแต่โดยผลของการปฏิบัติเนี่ยเขาเป็นบัณฑิตที่แท้จริงไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะนั้นเราทุกคนที่บวชนี่ก็บวชเพื่อเป็นบัณฑิตในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ออกไปดำเนินชีวิตด้วยความรู้ที่ถูกต้องการเป็นบัณฑิตแล้วก็เป็นบัณฑิตในการกระประพฤติกระทำเป็นบัณฑิตในการได้รับผลของการกระทำเกิดมาก็เรียกว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้จะพูดแต่เพียงเท่านี้ว่าให้การบวชและการศึกของคุณทุกรูปทุกองค์นี่สำเร็จประโยชน์คือการเป็นบัณฑิตในแสงสว่างของชีวิต
ที่จะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางเนี่ยเตรียมบวชอย่างนี้ให้ดีแล้วก็เตรียมศึกอย่างนี้ให้ดีสำหรับวันนี้ก็มีเรี่ยวแรงที่จะพูดได้เพียงเท่านี้ขอยุติไว้ทีก่อน